เกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวนะคะผู้ใดที่ไปเกี่ยวขางแม่เอื้อยนะเขาบอกอย่าเกี่ยวขางเลยเพราะว่าแม่เอื้อยนะเกี่ยวไว้นะบางคนที่เขาเกี่ยวซาน่ะแม่เอื้อยไปก่อนแล้วสิก็จะคนอื่นก็จะมองว่าแม่อันนี้มันเราเกี่ยวซาเฮ็ดจะกูบ่จังซี่นะพี่จอยนี่ก็เกี่ยวเร็วคือกันแม่นบ่ทําทํากับนั่นเลยแม่นบ่แม่เอื้อยก็เร็วแล้วก็แล้วก็บิดเกี่ยวแล้วก็ดึงเออนั่นแหละเป็นแล้วสังเกตบ้างสังเกตอันนี้พร้อมเข้าสุกของเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าบิดของมือข้างนี้บิดเกี่ยวนี่เข้าไปสิเข้าไปให้แนบนี้แล้วก็ดึงเพื่อจะบ่ถือมือเจ้าของนี่มึงเด้อเบิ่งเอ้ยก่อนเบิ่งเอ้ยก่อนสังเกตนี้คนนุ่มบ่กล้าเอาเข่าบันไดเพราะว่ายันเกี่ยวมือเจ้าของเพราะยังกำลังมือฮาร์ดเอ็ดกำลังฮาร์ดเอ็ดเนาะ F4 กระตองเข้าใจเนาะสีนวลด้วยนะคะคือแบบไม่เคยมาเกี่ยวข้าวเลยนะคะมีแต่ดูนันๆเกี่ยวนะกับไปจอยเกี่ยวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนวล Channelสวัสดีพี่น้องสุขุสวัสดิ์ FC ทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะเราจะอยู่ที่เคิร์กหนองนานะคะแล้วตอนนี้กับพี่จ้อยนะคะแล้วก็คลิปนี้นี่มีหลายคนเลยที่มาพบหนองนาของเราเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ FC รอคอยเนาะก็คือเราจะมาเกี่ยวข้าวเราจะมาเกี่ยวข้าวมันเป็นการเกี่ยวข้าวครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเบิ่งรู้ว่าจะเกี่ยวเป็นบอสบาดมือจะคันจะคลายขนาดไหนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยไม่รู้คลิปนี้จะขายขำหรือเปล่านะขายขำแน่นอนเออไปค่ะไปดูกันเลยค่ะไอซีไปค่ะด้านนั่นคือกำลังเกี่ยวเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้นี่หนีเกี่ยวไปแล้วนะคะเหลือตรงนี้เนาะไม่มีเราต้องเรียนก่อนนะคะว่าจะต้องเกี่ยวยังไงบ้างอันนี้คือเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวนะคะถึงเต้นจังนะคะทานเกี่ยวดีกว่าเอาพร้อมทะลุแล้วถ้าเป็นไงนานลงไปเลยลูกเอาออกหมดค่ะอันไหนก็ได้อันนึงหมอตรงนี้หมอเอาเกี่ยวไว้ตรงนี้สอนน้องหน่อยทำยังไงเกาะยังไงจะได้ไม่เกาะมือเอามือข้างซ้ายนี่จับข้างที่ทำบอลธนัดนั่นจับเข้าแล้วก็เกาะทางไตเกาะทางไตแม่นเกาะทางไตนี่เขาสังเกตว่าสันยาวนี่พอดีอันนี้นี่พอดีสุดอันนี้นี่นะอันเขาเอื้อนจะเกาะเข่าอันเล็กปลายเข่าอันเล็กจับบ่จับตั้งสิจับเข่าน้ำนุ่นมันจะถูกมือเด้อระวังนิ้วก้อยจะฟ้องเออระวังเกี่ยวบ่เข้าเกี่ยวบ่เข้าอันหมอตัวนี้มันเอาลูกของเอื้อยนี่ก็ได้ไหมเอาตัวนั้นมาให้เอื้อยเพราะว่าเข่าพวกตัวนี้มันจะเข่าพวกมันจะถึงมือจะฟ้องนี่เขาจะนะคะยังอันนั้นอยู่นิดนึงแล้วก็เอาทองเสียทั้งสีพร้อมทำอันนั้นนุ่นไอ้จับเจอเด้อมือน่ะขาดไม่ได้ได้มือขาดได้เอาใจเจ้าของจับสูงๆเออเกาะ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 นี่เอาเกี่ยวบิดปลายเกี่ยวเข่าหาเจ้าของสี่แม่นเออดึงมาดิของขวานเออทะเลต้องบิดเกี่ยวพร้อมมือนี่เอ็ดสลวดออกมาเด้อขาดเกินไปอย่าเอาบุกมาเด็กแบบนี้แล้วก็บิดเกี่ยวน้องนุ่นต้องบิดเกี่ยวพร้อมเอ็ดตั้งสี่แล้วก็บิดมาบิดเกี่ยวสี่บิดออกจากตัวบิดออกจากตัวบิดเข่าตักสีหน้าบิดแบบนี้มือข้างนี้ก็จับมือข้างนี้ก็เอานิ้วก้อยระวังให้ดีพอมันกำเต็มมือแล้วเขาก็วางคอนเข่าแล้วมือเอามาใส่ลูกเบยก็ได้เออกับเบอร์ขาเอาปลายเข่านะให้มันซ้ำกันเวลาเขาเจ้ามัดมันจะง่ายมือเข้าอย่างนี้เข้าแบบนี้เออแบบนี้เนียนเอาลูกตำโอเคกันเลยเกี่ยวอะไรไม่นี่
ตั้งเกี่ยวให้มันเกาะมือจังซี่ก่อนแล้วก็คือข้างนี้ก็จับแล้วก็บิดขอบมือข้างนี้บิดเกี่ยวนี่เข้าไปจังซี่เข้าไปให้แนบจังซี่แล้วก็ดึงนี่เพื่อที่บ่ถือมือเจ้าของนี่มึงเด้อเบิ่งเลยก่อนสังเกตนี่จับมาดึงเกาะมาดึงก่อนเธอแล้วก่อนจับมาดึงจับมาดึงแล้วก็นี่แล้วพอจะเก็บกับครอบไว้แล้วก็เอามาวางไว้จ้างสาวบาทกับบกคมนะคะที่เดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อนะคะทำไม่เป็นนะคะ MC อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จับแล้วก็บิ๊กเกียวแล้วก็ดึงเออนั่นแหละเป็นแล้วสังเกตบ้างสังเกตอันนี้พร้อมเข้าซุกของเราจะเป็นแบบนี้หรือพี่จอยจะเป็นสีน้ำตาลแบบจ้าแล้วนี่แล้วตรงนู้นสังเกตเบื้องใบแรกที่เหี่ยวๆนี่เฮาก็ต้องเฮาเกาะตรงนี้แหละสังเกตยังไงว่าเฮาก็แพงวะนี่แม่ประสดเพลงกำลังหัวเราเพลงโอ้ยน้องมันมาวันนี้เดี๋ยว FC นะคะติดตามไปเลยเฮาจะมีเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีกิบมัดข้าวตีข้าวมัดข้าวแล้วก็ยังมีตีข้าวอีกแล้วก็กินข้าวละเล่นนะเดี๋ยวเมื่อไรกินข้าวใหม่เดี๋ยวบอก FC นะเดี๋ยวมีคลิปจี้เขาจี้ซึ่งไหนก็ต้องทาติดตามไปเลยเนาะ FC เนาะนึกว่าปล่อยไปอู้ไปนะคะวิจารก็เกี่ยวไปเนาะนั่นนี่ถ้าใช้นั่นเกี่ยวนี่1วันแบบที่เขาจ้าง300เนี่ยเกี่ยวบอก300แบบนี้ค่าจ้าง350บาท150บาท150บางคนกัน400แพงนี้ต้องเมิร์ดจังสิบอนนั่น1วันนั้นได้เท่าไหร่บ้างกะว่าไล่1มีกี่คนก็เฉลี่ยหัวละแต่คนกับถ้าคนเร็วมันก็ได้มือละร้อยหมัดก็ได้อยู่ละแต่คนซ้ำมันก็บ่ได้ประมาณรายวันเนาะแล้วเฮาก็เด้งเขาบ่ได้นั่นๆเดี๋ยวถือว่าเร็วไปนั่นๆน่ะเร็วนั่นๆนั่นเร็วจรวดไม่เร็วหรอกจรวดแม่ผู้ใดที่ไปเกี่ยวขางแม่เอื้อนะครับว่าอย่าเกี่ยวขางนะเพราะว่าแม่เอื้อนะเกี่ยวไว้แล้วบางคนที่เขาเกี่ยวซ้ำน่ะแม่เอื้อไปก่อนแล้วสิกับคนอื่นก็จะมองว่าแม่เฮ็ดเป็นบ้านเราเกี่ยวตาเฮ็ดเป็นผู้บ่จังซี่นะพี่จอยนี่ก็เกี่ยวเร็วคือกันแม่นบ่ทําทํากับนั้นเลยแม่นบ่แม่เอื้อก็เร็วพี่จอยนี่เกี่ยวข้าวเป็นแต่ตอนเลยฮัดเกี่ยวตั้งแต่อยู่ป .6 แต่เขาก็นุ่นเกี่ยวแน่เพราะอะไรนุ่นนะคะพูดเยอะนะคะแต่เกี่ยวน้อยนะคะ FC ก็จะแซวน้องนุ่นดีเนาะระวังถูกมือตึ๊บตึ๊บเอาเขาลูกเอามาใส่แบบนี้พ่อแบบว่าหาได้อยู่จักหน่อยนะคะอ๋อไม่เท่ากันดีพิมพ์ซะขออภัยนะคะ FC ขอไปพี่จอยนะคะ FC ก็งงแล้วพี่ทิงควรจะพร้อมเอาควรบ่เป็ดฟังเด็ก FC จะได้ยินเสียงเพลงอยู่นิดหน่อยเนาะเอาเปิดจากลำโพงอยู่นะคะเพลงงามั่วเออนั่นแหละก็เลยแกมันถือมือมันอยู่ตรงนี้น่ะก็ต่ำกว่านั้นต่ำกว่านั้นบ่แม่นกำก็ต่ำบอกกล้าให้น้องนุ่นเอาเกี่ยวเข้าเนาะคัน FC มันสิว่าโอ้คันแขวน้องนุ่นบ่เอาเกี่ยวเข้าบอกกล้าให้น้องเอาเกี่ยวนี่ล่ะเกี่ยวมันจะเข้าหรือบ่เข้าเขาน้องนุ่นบ่กล้าให้เอาเข้าปานใดเพราะว่ายันเกี่ยวมือเจ้าของเพราะยังกำลังกำลังหัดเอ็ดเนาะ FC ก็ต้องเข้าใจน้องสีนั้นด้วยนะคะคือแบบไม่เคยมาเกี่ยวข้าวเลยนะคะมีแต่ดูนั่นเกี่ยวแล้วก็ไปจอยเกี่ยวบรรยากาศหน้าเขาเฮาตอนนั้นเกี่ยวไปตั้งแต่ไหนพี่จอยข้าวตรงนู้นเกี่ยวได้3 4มื้อแล้วไฮนึงนี่เกี่ยวมื้อนึงแล้วป่ะไฮนี่สมมุติแล้วก็คือเอาเอ็ดตั้งแต่เช้านี่แน่เฮือนี่ๆแล้วมันบ่แล้วประมาณ4โมงแรงประมาณนี้ป่ะพี่จอยหรือว่าประมาณมือเดียวบ่ค่ํามือนึงบ่ค่ําเนาะเกี่ยวประมาณถ้าเกิดใครให้แล้วมือเดียวทุกแปลงเฮาใส่สักกี่คนเนี่ยจะจาง6คนไม่ถ้าวันเดียวให้เสร็จคนแล้วเนาะประมาณ6คน6คนเนาะคนละ350เนาะสตาร์ทนะคะประมาณนี้แต่ว่าให้พี่ยังมาเกี่ยวข้าวซอยกะเราไม่จ้างนะคะให้กินปิ้งกบพอจ้างได้แต่ว่าให้กินปิ้งกบอาหารเฮาก็บ่ซื้อให้กินเด้อให้ตํามะคงตํามะคงปิ้งกบแล้วก็ตําถั่วปิ้งปลาเป็นแม่นนะคะ FC
แล้วก็บ่ให้กินข้าวใหม่พร้อมนะเพราะยังบ่สิเอลซีโอบ่ไปซอยดอกเนาะอันนี้ยังมาเกี่ยวข้าวซอยผู้สาวสีนุ่นก็ไปจอยก็คือบ่ให้กินข้าวใหม่นํานะคะแซวนะคะแซวนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวให้ FC ดูมุมสูงด้วยบรรยากาศเป็นยังเลยโอเคค่ะ FC สําหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นการพี่จอยมาสอนเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับยังบ่ค่อยเป็นปะเลินเนาะก็เราดูปีหน้าละอาจจะเก่งขึ้นกว่านี้นึงเดี๋ยวอาจจะเฮอหน้าปีหน้าอาจจะส่วนใครไม่รู้นะคะอันสุด FC มาเกี่ยวน้ําหาวก็ได้เนาะมือเดียวเท่านั้นแล้วเลย FC ต้องมาเกี่ยวช่วยนะคะปีหน้านะคะ FC ทุกคนเนาะก็พยายามกินข้าวใหม่กะยังไม่กินยังพอได้ไปสีซื้อตลาดนะคะต้องไปตลาดแล้วหยอก FC นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามคลิปหน้าของเฮาเนาะกดกระทิงกิ้งกิ้งไว้จะมาพาดคลิปหน้าว่าเฮาจะพาอีกสักกับยังเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวก็จะมีตีข้าวมัดข้าวเนี่ยอีกกะถ้าติดตามไม่รู้จะพาไปเป็นสาวในเมืองยี่ขอนแก่นแล้วก็ถ้าติดตามเนาะค่ะก็ขอให้ FC สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยากกินข้าวใหม่ก็ขอให้ได้กินเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายคลิปสั้นๆมาฝากกันค่ะ